said someone new. We hummed a song, felt like it was true. I wanted you to know, but couldn't make it show. แรกเริ่มเดิมทีนะชุมชนบ้านสารพีเนี่ยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมาตลอดจนมารุ่นของผมเนี่ยชุมชนเริ่มต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำผมก็เลยหันมาหาชุมชนว่าทำไมเราเป็นแบบสมัยก่อนไม่ได้เหรอมีอะไรเราช่วยเหลือกันเนี่ยก็ดึงชุมชนเข้ามาประชุมกันแล้วก็พูดถึงคอนเซปต์ตรงนี้ว่าทำไงจะให้หมู่บ้านเราเนี่ยสามัคคีกันอยู่กันด้วยกันเกื้อหนุนจุนเจือกันให้ตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันหลังจากที่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทั่วประเทศนะก็เก็บความรู้ที่ได้ของในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ได้ไปดูมาเนี่ยเอามาปรับใช้กับพื้นที่เราซึ่งผมมีเนื้อที่แค่1ไร่ที่ทำตามที่นั่นในหลวงว่า1ไร่1แสนเนี่ยทำได้ไหมผมก็เลยยึดตัวเนี้ยลองมาลองทำดูจนปัจจุบันผมทำอยู่4เรื่องหลักๆก็คือ1เรื่องแรกก็เป็นการจัดการสุขภาพชุมชนเพราะว่าถ้าชุมชนสุขภาพไม่ดีเนี่ยไม่สามารถออกไปทำอะไรได้เรื่องที่สองเป็นพลังงานทดแทนซึ่งพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีอยู่เยอะในชุมชนเราที่มีกิ่งไม้กิ่งไร่ไรเหลือใช้เนี่ยเอากลับมาเผาถ่านใช้ใหม่น้ำมันเหลือใช้ทำไบโอดีเซลนะเรื่องที่สามคือโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทำได้หมดนะอันเรื่องที่สี่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพราะว่าเรามีผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยบางทีเราขายแล้วได้ราคาตกต่ำเราเอามาแปรรูปเราจะได้อัพราคาขึ้นมาอีกจะให้ชุมชนเนี่ยมาร่วมกันแปรรูปปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นได้เป็นรูปธรรมเนี่ยชุมชนเนี่ยถ้าเราเรียกเขามาคุยเขาไม่เข้าใจเราต้องทำให้เห็นภาพว่าถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ตะกร้าเนี่ยมันเลี้ยงได้นะมันให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นจริงๆพอเขาเห็นปุ๊บพอเขามาดูพอเขาเห็นภาพปุ๊บอ๋อได้จริงๆด้วยเขาก็จะทำตามหมดทุกตอนนี้ม้วนเหมือนชายนั่งเลยม้วนตามกันไปเลยก็ขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้นำหมู่บ้านสารพีไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนอื่นได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาดูงานซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้สามารถมาเรียนรู้แล้วก็เอากลับไปปฏิบัติในชุมชนได้กรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน